เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโจทย์ต่อมาข้อที่18นะครับข้อนี้โจทย์บอกว่าลวดโลหะเส้น1มีความยาว2เมตรมีพื้นที่ภาคตัดขวาง 0.05 ตารางเซนติเมตรและมีค่าโมดูลัสของยางเป็น8คูณ10ยกกำลัง11นิวตันต่อตารางเมตรถ้านำลวดเส้นนี้ไปดึงมวล 1,000 กิโลกรัมให้เคลื่อนที่ขึ้นในแนวดิ่งเป็นระยะ10เมตรในเวลา2วินาทีลวดจะยืดยาวออกเท่าไรในหน่วยเซนติเมตรข้อนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นเรื่องการยืดหยุ่นก็คือยางโมดูลัสก่อนอื่นวาดรูปก่อนเลยก็ได้เขาบอกว่ามีเส้นลวดโลหะเส้น1แล้วก็มีความยาว2เมตรมีความยาว2เมตรแล้วก็มีพื้นที่ภาคตัดขวางพื้นที่ภาคตัดขวางคือตัวแปร A มีขนาดเป็น 0.05 ตารางเซนติเมตร A เท่ากับ 0.05แต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราแทนค่าลงไปในสูตรเนี่ยเราจะต้องแทนไปหน่อย SI แล้วก็เปลี่ยนจากตารางเซนติเมตรให้กลายเป็นตารางเมตรก็คูณด้วย10ยกกำลังลบ4ตารางเมตรมีค่าโมดูลัสของยางเป็น8คูณด้วย10ยกกำลัง11นิวตันต่อตารางเมตรยางเท่ากับ8คูณ10ยกกำลัง11นิวตันต่อตารางเมตรเขาบอกว่าถ้านำเส้นลวดเส้นนี้ไปดึงมวล 1,000 กิโลกรัมแสดงว่ามีมวล 1,000 กิโลกรัมห้อยอยู่ให้ไอ้มวล 1,000 กิโลกรัมเนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นในแนวดิ่งให้เคลื่อนที่ขึ้นในแนวดิ่งเป็นระยะ10เมตรในเวลา2วินาทีเขาถามว่าลวดจะยืดยาวออกเท่าไหร่ในหน่วยเซนติเมตรลวดจะยืดยาวออกก็คือตัวแปรเดลต้า L ทีนี้เราจะหาเดลต้า L ได้เราก็ต้องรู้ก่อนว่าไอแรงตึงเชือกไอแรงตึงในเส้นลวดเนี่ยมันจะมีค่าเท่าไหร่นะครับซึ่งไอแรงตึงในเส้นลวดมันก็คือตัวแปร F เราสมมติก่อนเลยว่าให้มันมีแรงดึง Fแล้วเรามาดูว่าไอ้มวล 1,000 กิโลกรัมเนี่ยมันมีแรงอะไรกระทำบ้างแรงที่กระทำก็จะมีแรงดึง F ที่เส้นลวดดึงขึ้นไปแล้วก็มีน้ำหนักของมันซึ่งน้ำหนักของมันก็คือ mg แต่เขาบอกว่าสุดท้ายเนี่ยเขาจะให้ไอ้ก้อนเนี่ยมันเคลื่อนที่ขึ้นด้วยอัตราเร่งค่า1ความเร่งค่า1เราต้องไปหาก่อนว่าความเร่งค่านั้นเป็นเท่าไหร่เราจะหา A จากสมการการเคลื่อนที่แนวตรงก็คือ S เท่ากับ UT บวก1ส่วน2 AT กำลัง2จากสูตรนี้เลยทีนี้เนี่ยเราก็ดูตัวแปรเขาบอกว่าเอาไปดึงให้เส้นลวดเนี่ยแล้วก็มวลก้อนเนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นในแนวดิ่งเป็นระยะ10เมตรในเวลา2วินาทีโจทย์ไม่ได้บอกอะไรมาเลยโจทย์เขาไม่ได้บอกมาว่าความเร็วต้นเป็นเท่าไหร่เราก็อนุมานได้ว่าความเร็วต้นเนี่ยเป็น0ก็คือเริ่มเคลื่อนที่จากจุดนิ่งพอ U เป็น0ปุ๊บแล้วก็ไม่คิดก้อนนี้ละ S เป็น10เมตรก็ถ่ายลงไป1ส่วน2 A เรายังไม่รู้ก็ติดไว้ที่เขาบอกว่าในเวลา2วินาที2กำลัง2ก็คือ4สุดท้ายเราจะได้ว่า A เท่ากับ5เมตรต่อวิกำลัง2แล้วก็ได้ A ละว่า A เท่ากับ5เมตรต่อวิกำลัง2พอเราได้ A แล้วเราก็สามารถหาได้ว่า F เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่
จากซิกมา F เท่ากับ MA ซิกมา F ก็คือแรงทั้งหมดดูที่สีม่วงนะก็มีแรง F แรง F เนี่ยมันเป็นแรงขึ้นซึ่งต้องมากกว่าอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่ามันจะเกิดความเร่งในแนวทิศขึ้นลบ MG จะเท่ากับ MA ก็จะได้ว่า F เท่ากับ MA บวก MGพี่ดึงตัวลบออกมาเป็น m คูณ a บวก g ไปเลยแล้วกันแล้วเราก็แทนค่า m เนี่ยเป็น 1,000 กิโลกรัม a เป็น5 g เป็น10รวมกันเป็น15 15คูณ 1,000 ก็เป็น 15,000 นิวตันพอเราได้ค่า f ปุ๊บแล้วก็มาหาได้ละว่ามันจะยืดออกเท่าไหร่นะครับจากสมการจากสมการนี้ก็คือ F เท่ากับ YA ส่วน L คูณเดลต้า L ตอนแรกหา A หา A เสร็จแล้วมาหา F หา F เสร็จแล้วก็มาหาเดลต้า L ย้ายข้างเป็นเดลต้า L เท่ากับ F คูณ L หารด้วย Y คูณ A แทนค่าแต่ละตัวลงไปเลย F เป็น 15,000 L คือความยาวความยาวเริ่มต้นก็คือ2เมตรหารด้วย YA Y คือค่ายางของโมดูลัสค่ายางโมดูลัสก็แทนเป็น8คูณ10ยกกำลัง11นิวตันต่อตารางเมตรแล้วก็ A เราแทนเป็นหน่วยตารางเมตรก็คือ 0.05 คูณ10กำลังลบ4แล้วเราก็คิดเลขดูข้างล่างก่อน8คูณ 0.05 ได้ 0.4 ตัดกับ2ได้ 0.2 แล้วก็คิดที่เลข10ยกกำลังอันนี้10กำลัง3เอา10กำลังลบ4ขึ้นไปกลายเป็น10กำลัง7 10กำลัง7หารด้วย10กำลัง11ก็คือ10กำลังลบ4คูณกับ15หาร 0.2 0.2 เนี่ยเราจะมองเป็น1ส่วน5ก็ได้1ส่วน5ตบ5ขึ้นไปกลายเป็น75ก็เป็น 0.75 คูณ10กำลังลบ2เมตรซึ่ง10ยกกำลังลบ2เนี่ยมันคือเซนติโจทย์เขาบอกว่าให้ตอบในรูปของเซนติเมตรเราก็ตอบได้เลยว่ามันเท่ากับ 0.75 เซนติเมตรนั่นเองแล้วก็ดูช้อยก็มีช้อยเป็นข้อ3ก็ตอบ3ได้เลย 0.75 เซนติเมตรทีนี้เดี๋ยวใครงงเดี๋ยวฟังอีกรอบหนึ่งคือโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีเส้นลวดเส้นหนึ่งเอามาแขวนวัตถุมวล 1,000 กิโลกรัมทีนี้เนี่ยเส้นลวดเส้นนี้มันมีความยาวเริ่มต้น2เมตรพื้นที่หน้าตัดเท่านี้ค่ายางโมดูลัสเท่านี้แต่ว่าเขาบอกว่าเขาให้ดึงเส้นลวดเนี่ยให้เคลื่อนที่ในระยะทาง10เมตรในเวลา2วินาทีแล้วก็หาความเร่งก่อนเลยว่าความเร่งเนี่ยมันจะต้องเป็นเท่าไหร่จาก S เท่ากับ UT บวก1ส่วน2 AT กำลัง2 S เป็น10 U เป็น0 0คูณอะไรก็ได้0แล้วก็เท่ากับ1ส่วน2 a คูณ t กำลัง2 t เป็น2 2กำลัง2ได้4ได้สรุปออกมาได้ a เป็น5พอได้ a เป็น5ปุ๊บแล้วก็หาได้แล้วว่า f เป็นเท่าไหร่จากสูตรซิกมา f เท่ากับ ma ซิกมา f แล้วก็ดูว่าแรงทั้งหมดที่กระทำก็คือเส้นสีม่วงเนี่ยมีแรงอะไรบ้างมีแรงที่เส้นลวดนี้ดึงกับน้ำหนักของมันตั้งสมการเป็น f ลบ mg เท่ากับ ma ย้ายข้างไปดึง m ออกมากับกลายเป็น a บวก g แทนค่า m แทนค่า a แทนค่า g ลงไปได้ f ออกมาเป็น 15,000 นิวตันทีนี้พอเราได้ f แล้วอ่ะเราก็สามารถจะไปหาได้ละว่าไอ้เส้นลวดเส้นเนี่ยมันจะยืดออกเท่าไหร่จาก f เท่ากับ ya ส่วน l คูณเดลต้า l ย้ายข้างมาให้เหลือแต่เดลต้า l เราก็แทนค่าตัวแปรลงไปแต่อย่าลืมว่าตัวแปรที่แทนค่าลงไปเนี่ยเราต้องแทนเป็นหน่วย si หมดเลยสุดท้ายเราก็จะได้ว่าเดลต้า L เนี่ยมันจะมีค่าเป็น 0.75 ในหน่วยเซนติเมตรซึ่งก็คือจะได้คำตอบตรงกับช้อยข้อที่3
เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินไปดูความรู้ไปก็ได้นะคะ